ไปที่ข่าวต่อไปครับดูแล้วก็จะมีความสุขเช่นกันครับกับว่าที่คู่บ่าวสาวพี่อาร์มพิพัฒน์แล้วก็พี่น้ำฝนพัชรินทร์นะครับล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับก็ได้เตรียมความพร้อมพิธีวิวาแล้วนะครับควงคู่ไปลองชุดที่ร้านลองชุดนะครับผมโดยพี่น้ำฝนบอกว่าชุดที่ไปลองเนี่ยเป็นแบบที่เลือกใส่มีทั้งหมด3ชุดชุดไทย2ชุดเลือกได้แล้ว1ชุดเป็นชุดไทยบรมพิมานนะครับเหลือชุดเจ้าสาวอีก1ชุดครับซึ่งก็ตั้งใจว่าจะเป็นสีโทนอ่อนเข้ากับตัวเองส่วนการแต่งงานเนี่ยกำลังออกแบบอยู่แล้วก็แน่นอนเป็นฝีมือของหวานใจพี่อาร์มพิพัฒน์เพราะพี่อาร์มชอบออกแบบก็ไม่ใช่ชุดสีนี้ด้วยนะคะนี่คือแค่ลองชุดเฉยๆแต่นี่คือชุดไทยบรมพิมานแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็ไปลองชุดแต่งงานที่เป็นชุดไทยนะคะเพราะว่าคืองานเช้าของฝนก็จะเป็นงานที่แบบว่าแต่งตัวแบบไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทั้งตอนที่สวมแหวนมั่นด้วยตอนลดน้ำสังด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆวันนั้นไปอ่ะลองเป็นแบบว่าเราจะใส่แบบนั้น1ชุดแต่สีอ่ะเราก็ไปเลือกที่นั่นด้วยสีเนี่ยก็1คือเลือกสวยงามแล้วก็เป็นสีอ่อนที่มันเข้ากับตัวฝนด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พี่อามก็ช่วยเลือกด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนแบบคิดเห็นตรงกันเพราะว่าชายเขาต้องใส่โทนสีที่มันเหมือนกับเราให้มันแมทช์กันใช่ไหมคะก็ชอบในแบบเดียวกันค่ะพี่อาร์มยังไม่ได้ลองของพี่อาร์มครับแต่ว่าไปวัดตัวมาว่าต้องตัดแบบไหนสีไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ที่คืบหน้ามากขึ้นก็คิดว่าการแต่งงานที่พี่อาร์มทำไว้อะค่ะตอนนั้นเราก็คิดว่าน่าจะใช้อันนี้แหละตอนแรกพี่อาร์มก็บอกว่าพี่อาร์มลองทำคร่าวๆก่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันออกมาแล้วสวยแล้วนะฝนก็ว่าโอเคแล้วแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดด้านหลังคือด้านหน้าเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมคะแต่ด้านหลังต้องเป็นรายละเอียดภาษาไทยซึ่งมันก็ต้องเป็นพิธีการนิดนึงอันนั้นเราก็ต้องแบบหาความรู้จากคนที่เคยแต่งงานแล้วจากหลายๆคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เราจะไม่รู้ว่ามันต้องใส่รายละเอียดอะไรบ้างมันถึงจะเหมาะสมแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่อาร์มเป็นคนทำงานแบบนี้อยู่แล้วงานออกแบบงานดีไซน์จบสถาปัตย์จุฬาใช่ไหมคะเขาก็เก่งเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ทำนู่นทำนี่อยู่แล้วก็เลยแบบมันเหมือนแบบเป็นงานง่ายของเขาแล้วเขาก็เคยทำงานแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องจ้างใครทำเองเลยค่ะดีค่ะไม่ต้องจ้างใครทำเองนะคะแล้วก็จะได้เป็นแม่บ้านเก็บเงินเยอะๆนะคะน้อง